ครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นอาคารหลังใหม่ของทางโรงพยาบาลที่มีการปรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้แล้วครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดยอดผู้ป่วยสะสมคงที่18คนหายป่วยกลับบ้านแล้ว14คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4คนและที่สำคัญไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว14วันซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงการเตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือหากมีการแพร่ระบาดของโรครุนแรงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะการเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจนโรงพยาบาลทั่วไปไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าเรามีวินัยในการที่จะดำรงชีวิตมีมาตรการต่างๆที่ทางคุณหมอและก็ทางสาธารณสุขต่างๆนะครับได้แนะนำและพี่น้องก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนะครับวันนี้เป็นวันที่14ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครับโรงพยาบาลท่าโรงช้างแห่งนี้เป็น1ใน4ของโรงพยาบาลสนามนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดไว้วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การเหมือนส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหรืออบจท่านธนงศักดิ์ทวีทองให้การสนับสนุนนะครับเตียงผู้ป่วยอย่างดีนะครับ96เตียงนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆด้วยนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบให้กับในแต่ละโรงพยาบาลในสุราษฎร์ธานีวงเงินกว่า90ล้านบาทครับนะครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเราต้องมีนะครับเราไม่ทราบว่าสถานการณ์นี้จะยุติเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เตรียมความพร้อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนต้องดำรงชีวิตนะครับด้วยความไม่ประมาทให้ความร่วมมือกับแนวปฏิบัติต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทางราชการนะครับได้แนะนำนะครับแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัยครับสำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ใช้อาคาร7ชั้นของโรงพยาบาลท่าโรงช้างที่สร้างเสร็จใหม่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณกว่า6ล้านบาทเพื่อจัดหาเตียงผู้ป่วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วและพร้อมรองรับผู้ป่วยได้จำนวน96เตียงส่วนห้องแยกผู้ป่วยแบบความดันลบอีก4ห้องอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในเดือนเมษายนนี้อย่างไรก็ตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้วางแผนให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นสถานที่สำรองกรณีที่เกิดสถานการณ์ร้ายแรงเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์อย่างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสวนสารลมและโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภออีกเกือบ20แห่งซึ่งมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้นับร้อยคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการการควบคุมโรคตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ว่าสุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัยครับ